ก็คือเป็นผลไม้เป็นผักอะไรก็ได้ใช่ครับเศษผงเศษผักอันไหนก้านที่เราเด็ดทิ้งรากผักบุ้งผักบุ้งที่เด็ดทิ้งครับเศษข้าวที่เหลือจากการหุงข้าวที่เราใช่ครับก้นหม้อใช่ครับได้หมดเลยวิธีก็คือคลุกเคล้าเศษอาหาร3ส่วนน้ำตาล1ส่วนแล้วใช่ไหมครับใส่ในถังที่มีฝาปิดนะครับแล้วหมักเอาไว้1เดือนขึ้นไปนะครับระหว่าง1เดือนเนี่ยเวลาหมักนะครับเราก็จะเปิดฝามาดูคอยเช็คอาการนะครับอาการที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีฝ้าขาวขึ้นที่ผิวหน้านะครับฝ้าขาวนี่เหมือนเชื้อราลักษณะจะมีเป็นเชื้อราแล้วก็เป็นผงขาวๆอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นขาวๆสีขาวๆอมเทาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีฟองเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจุลินทรีย์กำลังทำการย่อยสลายอยู่นะครับมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยู่แล้วภายหลังจากนั้นหนึ่งภายใน1เดือนเนี่ยฟองก็จะเริ่มหมดไปนะครับแล้วฝ้าก็จะน้อยลงนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำชีวภาพออกมาที่เป็นน้ำสีน้ำตาลครับถ้าไม่ใช่อย่างที่พูดมาอย่างเช่นว่าอย่างแรกก็คือ1เปิดมาแล้วกลิ่นเหมือนมีอะไรตายอยู่นะครับอันนั้นแสดงว่ามันบูดนะครับมันบูดเน่ามันไม่ใช่หมักดองนะครับกระบวนการทำน้ำชีวภาพเนี่ยก็คือการหมักดองหมักดองนะครับก็คือจะต้องมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วกลิ่นมันบูดเน่าเนี่ยแสดงว่าน้ำตาลที่เราใส่น้อยไปน้ำตาลเหรอครับกากน้ำตาลที่เราใส่เนี่ยน้อยไปครับผมนะครับแล้วให้เราเติมใส่ลงไปใหม่ทีนี้กลับมาที่กากน้ำตาลกากน้ำตาลเราหาได้จากไหนครับก็ตามร้านต้นไม้แต่ถ้าเกิดไม่มีกากน้ำตาลน้ำตาลอะไรก็ได้ครับทีนี้น้ำตาลอะไรก็ได้นะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลโอทึงน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลอะไรอีกอ่ะใช้ได้หมดเลยที่มันหวานน้ำมะพร้าวก็ได้ครับอ๋อแต่จะให้ดีเนี่ยไปตามร้านต้นไม้จะมีขายจริงๆใช้ได้หมดนะฮะเป๊ปซี่หมดอายุเนาะแยมในตู้เย็นนะครับเฉากล้วยที่ไม่กินแล้วอะไรต่างๆเนี่ยครับใส่ลงไปได้ฮะพวกนั้นคือกากน้ำตาลทั้งนั้นเลยพวกนั้นก็คือน้ำตาลทั้งนั้นอะไรที่มีความหวานเนี่ยใส่ลงไปได้เพราะความหวานเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์อ๋อเป็นเช่นนี้เนี่ยฮะไม่ได้ต้องเททิ้งครับก็เติมน้ำตาลลงไปใหม่นะครับเติมตาลงไปใหม่จนมาเช็คอาการว่าเออกลิ่นมันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับสัดส่วนมันต้องเป็น3ส่วนต่อ1ส่วนแต่คนนั้นเขาไปใส่แบบเท่ากันเลยนะครับพอมันเท่ากันเลยนี่มันไม่ย่อยต่อแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการแช่อิ่มเนี่ยมันแก้ไขยังไงครับแก้ไขได้ก็คือเติมน้ำเพิ่มลงไปเจือจางให้น้ำตาลน้อยลงแค่นั้นเองครับผมแล้วไอ้เวลาที่เราหมักนี่เราต้องใส่น้ำเปล่าลงไปอ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะถ้าเกิดสัดส่วนถูกต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันสกัดเอาน้ำออกมาอ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆสกัดเอาน้ำทุกอย่างจะถูกย่อยสลายให้เป็นน้ำเรื่อยๆเองใช่ครับอ๋อใช่ครับก็ถ้ายิ่งละเอียดก็จะยิ่งกลายเป็นน้ำเร็วนะครับก็จะยิ่งกลายเป็นน้ำเร็วพวกงานสุดท้ายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีมะม่วงเอามาทุบๆให้มันแหลกๆหน่อยๆใช่ครับเวลาระหว่างที่จะกวนผสมไปตอกตามๆมันซะหน่อยให้มันย่อยๆหน่อยก็จะยิ่งเป็นน้ำเร็วขึ้นก็จะยิ่งเป็นน้ำเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำปุ๋ยนะครับเสร็จไปแล้ว2ตัวพอเราทำปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็จะไปเพาะเมล็ดแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเกิดเพาะลงแปลงใช่ไหมครับถ้าเพาะลงแปลงเราก็เตรียมแปลงให้เสร็จแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปอย่างเช่นผักบุ้งเงี้ยฮะผักบุ้งเราสามารถปลูกลงแปลงได้เลยนะครับครับผมทีนี้พอปลูกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมแปลงนะครับวิธีเตรียมแปลงก็คือเราเอาปุ๋ยหมักที่เราทำได้เมื่อกี้นะครับเอามาตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับคือขั้นแรกก็ตรงบริเวณที่เราจะทำแปลงผักนะครับบริเวณที่เราทำแปลงผักเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่โดนแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวันในตอนเช้าจะดีที่สุดนะครับตอนเช้าใช่ไหมครับแดดตอนเช้าจะดีมากนะครับหนึ่งไม่ร้อนสำหรับเราแล้วก็ไม่ร้อนสำหรับผักด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปแดดตอนบ่ายเราอาจจะแย่ได้นะครับแล้วก็ผักก็จะแย่ด้วยนะครับแล้วก็โดนแดดครึ่งวันก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ถังหรือถอนหญ้าเอาออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ขุดดินพลิกขึ้นมากลับหน้าดินกลับหน้าดินขึ้นมาประมาณสักหนึ่งหน้าจอบหนึ่งหน้าจอบหมายความว่าเราฟันจอบลงไปหนึ่งทีโชลงไปโชลงไปนะครับแล้วก็งัดขึ้นมาอันนี้ก็ได้หนึ่งหน้าจอบแล้วหน้าจอบนะครับก็พองัดขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับก็ใช้ลงไป2กิโลกรัมนะครับต่อ1ตารางเมตร2กิโลกรัม1ตารางเมตร2กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรก็คือเท่ากับ19ของพวกหนูอ่ะ19ของน้องๆครับ19พวกหนูหนู9ลเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไป2กิโลคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลองกะได้1ตารางเมตรนี่จริงๆดูไม่ยากครับดูไม่ยากครับแล้วก็คลุกเคล้าปุ๋ยกับเนื้อดินให้เข้ากันนะครับ2กิโลเลยเหรอครับนี่ครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับยิ่งทำให้ดินสมบูรณ์นะครับแล้วก็คลุกเคล้าก็ด้วยจอบด้วยเสียมด้วยจอบด้วยเสียมที่เรามีนะครับแล้วก็ยกให้สูงจากพื้นประมาณ 20-30 เซนนะครับแล้วเราก็แต่งหน้าดินให้เรียบ
ยกให้สูงขึ้นมาก็หมายความว่าทำให้มันเป็นเนินทำให้มันเป็นเนินเหมือนหลังเต่านะครับเนินนี่ขนาดความกว้างเท่าไหร่ดีครับอย่างน้อยเอาให้เราเอื้อมถึงนะครับเอาให้เราเอื้อมถึงเราเอื้อมถึงสมมติว่าเวลาเรานั่งทำงานที่แปลงผักใช่ไหมเราต้องเอื้อมถึงใช่ไหมครับก็อย่างน้อยประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรยี่สิบเงี้ยนะครับถ้าเกิดเมตรห้าสิบนี่ไม่ไหวคนไทยมือไม่ถึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างกะด้วยสายตาความเหมาะสมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปรับหน้าดินให้เรียบแล้วก็เอาต้นกล้าผักที่เราเตรียมไว้นะครับไปลงที่แปลงนะครับลงที่แปลงเสร็จแล้วปุ๊บอย่าปล่อยให้ดินมันหน้าดินมันเปลือยนะครับเราต้องเอาฟางเนี่ยมาคุมเอาไว้นะครับการที่คุมฟางก็คือ1ช่วยให้ดินชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งเร็วนะครับแล้วดินที่ชุ่มชื้นเนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มนะครับไม่แตกแห้งแข็งนะครับแล้วก็ไม่อัดแน่นเวลาฝนตกแรงนะครับอ๋อเวลาถ้าฝนตกมาถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรคุมเนี่ยดินยิ่งแน่นถ้าไม่มีอะไรคุมดินก็จะยิ่งแน่นนะครับเพราะดินแน่นเนี่ยต้นพืชต้นรากพืชก็จะหายใจไม่ได้นะลูกแล้วก็จะไม่กินอาหารนะครับเหมือนคนเลยนะครับพืชเนี่ยจะกินอาหารทางดินใช่ไหมครับผมแล้วเขาต้องหายใจทางดินด้วยเหมือนกันถ้าเกิดดินมันแน่นก็ไม่หายใจก็กินข้าวไม่ได้นะครับครับถ้าดินเหนียวแข็งหรือว่าไม่มีดินเป็นพื้นปูนเลยก็มาทำแปลงแบบนี้ครับถ้าเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนิดนึงก็มาทำแปลงแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าแปลงผักบนพื้นปูนหรือว่าแปลงผักบนพื้นที่ดินที่ขุดไม่เข้าเนาะอย่างบางที่แบบเป็นที่ถมมีหินใช่ไหมขุดไปจอบโดนติดไฟขึ้นมาเลย อะไรเงี้ยนะครับทุบลงไปที่สะท้านมือเลยครับทุบลงไปมือแตกหมดก็ทำแบบนี้นะครับก็คือเราเอาไม้เนี่ยนะครับมาประกอบเป็นคอกถ้าไม่ใช่ไม้เห็นในรูปนี่เป็นก็เป็นอิฐก็ได้อิฐมวลเบาก็ได้เอาอิฐมวลเบาก็เอามาเรียงเป็นคอกขึ้นมาทำบ่อปลาก็ได้ที่เรากั้นบ่อปลาทำก็เอามาเรียงไว้นะครับแล้วเราก็ข้างในก็ปูด้วยกระสอบนะครับปูด้วยกระสอบแล้วก็เราก็จะทำชั้นระบายน้ำอันนึงก็คือใช้กาบมะพร้าวสับนะครับอ๋อกาบมะพร้าวเทลงไปครึ่งนึงเลยตัวนี้นะครับกาบมะพร้าวใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวก็คือเปลือกของลูกมะพร้าวนะครับมันมีคุณสมบัติไงครับทำไมถึงจะเป็นกาบมะพร้าวก็คือมันมีคุณสมบัติก็คือ1ช่วยระบายน้ำเพราะว่ามันชิ้นมันใหญ่ๆนะครับครับน้ำก็จะไหลผ่านอย่างรวดเร็วนะครับไม่ทำให้ดินไอ้พื้นที่ของเราเนี่ยเฉอะแฉะไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็จะเก็บความชื้นเอาไว้ได้อ๋อมันก็มันคือลักษณะเหมือนฟองน้ำอย่างนั้นก็จะเหมือนฟองน้ำนะครับทำให้เกิดความชุ่มชื้นครับนะครับหลังจากนั้นเทกาบมะพร้าวไปแล้วครึ่งนึงนะครับในแปลงครึ่งนึงเลยเหรอครับครึ่งนึงเลยฮะไม่ต้องนะฮะครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ที่เหลือก็เอาดินผสมนะครับดินผสมใบกล้ามปูโรยทับลงไปครับผมนะครับพอโรยทับลงไปแล้วก็แล้วก็เอาปุ๋ยหมักโรยที่หน้าดินอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือดินผสมใช่ไหมครับอันนี้คือดินผสมใบกล้ามปูนะครับแล้วก็อาจจะผสมปุ๋ยคอกไปก็ได้นี่คือขี้วัวนะครับผสมกันอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็โรยลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอาปุ๋ยหมักโรยหน้านะครับพอโรยหน้าแล้วทีนี้ก็เอาพลั่วนะครับฟันลงไปให้ผสมคู่เค้าให้เข้ากันนะครับระหว่างดินกับปุ๋ยหมักแล้วก็ย้ายต้นกล้าผักปลูกลงไปแล้วก็คุมฟางนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้แปลงผักบนพื้นปูนคือสามารถทำได้บนพื้นปูนก็ได้สมมติว่าที่บ้านมีลานจอดรถที่กว้างมากนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นดินที่แข็งมากเราไม่สามารถขุดลงไปได้เราก็หาอะไรมากั้นล้อมคอกแบบนี้นะฮะแล้วก็ปูด้วยพลาสติกหรือกระสอบแบบนี้แล้วก็ทำลักษณะนี้นะครับแล้วแปลงแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเก็บน้ำเอาไว้ได้นะครับไม่ต้องรดน้ำบ่อยไม่ต้องต่อท่อระบายตัวนี้กระสอบมันจะระบายอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวนี้จะสามารถครับรองรับน้ำได้ด้วยครับผมมันก็จะรองรับน้ำด้วยก็จะระบายน้ำออกมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดกลัวชื้นแฉะนะครับเราก็ยกแปลงให้สูงขึ้นจากพื้นนิดนึงนะครับทำเป็นคล้ายๆโต๊ะนะครับแล้วก็เอาทำด้วยวิธีการเดิมเนี่ยครับน้ำก็จะไหลผ่านลงมาแล้วเราก็เอาสายยางฉีดไล่น้ำไปอ๋อไม่ต้องทำท่อครับเดี๋ยวมันซึมผ่านไอ้นี่ออกไปได้ครับครับอ๋อครับซึมผ่านพลาสติกเอ้ยคืออันนี้จะต้องเป็นพลาสติกที่เขาใช้ทำกระสอบอะฮะอ๋อต้องเป็นกระสอบใช่ไหมฮะพลาสติกที่ใช้ทำกระสอบปุ๋ยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเอากระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นใช้ผ้าพลาสติกที่เราปูบ่อปลาไม่ได้ใช่ก็คือผ้าพลาสติกหนาๆไม่ดีครับมันจะทำให้อมน้ำนะครับแล้วจะดินจะแฉะแต่ถ้าเกิดใช้ผ้าพลาสติกที่เป็นมีรูๆเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนใช้ทำกระสอบข้าวคือเหมือนก็เป็นกระสอบนะใช่ไหมครับอ๋อที่มีความครับหรือจะใช้ถุงปุ๋ยของเราเนี่ยแหละครับซื้อมาแล้วมันเหลืออย่าเอาไปทิ้งนะครับก็มาเย็บรวมกันแล้วก็ปูลงไปนะครับร้านขายฮาร์ดแวร์พวกผ้าพลาสติกอะไรก็จะมีขายเหมือนกันผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะดูแลรักษานะครับครับผมการปลูกผักดูแลรักษาก็คือ
รดน้ำนะครับครับผมการรดน้ำเนี่ยอย่างน้อยร